สบายดีที่หนึ่งพวกหลานวันนี้เรามาพบกันในคลิปที่สองเนาะเกี่ยวกับบทเรียนบทที่สี่นี้ในคลิปที่หนึ่งก็ถือว่าบทเรียนยังไม่ทันได้จบสั้นแล้วอาจารย์ขอต่อในคลิปที่สองนี้ในบทเรียนบทที่สี่นะพวกหลานเนาะมาเข้าข้อที่สองมาในเนาะคะแหน่งอุตสาหกรรมคะแหน่งกสิกรรมในการในส่วนไปแล้วในเนาะในคลิปที่หนึ่งวันนี้มาเข้าอุตสาหกรรมมาเบิ่งประเทศญี่ปุ่นนี้ที่เป็นอะไรด้านอุตสาหกรรมของพระเจ้าเนาะมีความเจริญด้านอุตสาหกรรมนี่คือว่าสั้นเป็นสั้นนำของโลกคือว่าอะไรก็เป็นน้ำหน้าของโลกนั่นแหละคือว่าเนาะญี่ปุ่นน้ำหน้าของโลกด้านอุตสาหกรรมต่ำเพนเทนี่เนาะเล็กก้าคนจักประเทศต่างๆเนาะคือว่าเนาะและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของญี่ปุ่นก็แม่นว่าล้วนแล้วแต่มีสื่อมีเสียงเนาะแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ทนทานก็จะว่าเรื่องไฟฟ้าต่างๆเนาะถ้าเราเป็นของญี่ปุ่นแล้วคนพูดถึงว่าสมใจก็เป็นมั่นใจฉะนั้นถึงว่าแบบเป็นเครื่องที่ว่าชั้นนำของโลกว่าเนาะอาเมนด้านอุตสาหกรรมด้านการค้าแบบนี้ขั้นแห่งการค้าแม่นปัญหาตัดสินเนาะถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็แน่นอนแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ผลิตถ้าผู้ผลิตก็ต้องส่งออกส่งก็ต้องเป็นการค้าการขายเนาะนำรายได้มาสู่ประเทศนั่นคือหนึ่งการค้านี่เป็นปัญหาตัดสินสตาร์ทกลางของประเทศเจ้าถ้าบ่มีการค้าคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจ้าประเทศบ่มีเนาะนั่นเองเป็นปัญหาหลักๆทางด้านนั้นนะเศรษฐกิจของเจ้าเลยในการค้าเนาะเพราะเป็นประเทศที่ขายวัตถุสำเร็จหุ้มปริมาณหลายแล้วนำรายได้อันมหาศาลเข้าประเทศหรืออาจารย์ว่าไปแล้วเนาะผลิตแล้วก็นำออกขายนำรายได้มาสู่ประเทศอันนั้นเป็นบทเรียนบทที่สี่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนาะอาจารย์ในส่วนของนี้บทเรียนเฮาใกล้ถึงสิ้นสุดลงแล้วฉะนั้นอาจารย์ขอสรุปคืนเกี่ยวกับบทเรียนเฮาที่เรียนผ่านมาเนาะในบทนี้อันที่หนึ่งก็คือให้เฮาเข้าใจเนาะซื่อประเทศญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งแนวไหนอาจารย์อธิบายไปแล้วเป็นหยังจังหวัดดินแดนที่ประเทศไทยเนาะและกับนครหลวงเลนแมนหยังอันนี้อาจารย์ได้ว่าไปแล้วผู้ที่มือสื่อเสียงโปรโมทเลยผู้หยังเนาะการผลิตที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นหยังอยู่ในญี่ปุ่นนี้เนาะหลายแบบพื้นที่ทันสมัยเนาะที่ทันสมัยของญี่ปุ่นนี้ในการกิจกรรมมีอย่างเด่นนี่จากอะไรสอนไปเลยเด้อเนาะนะอาจารย์สอนสรุปคืนแนวนั้นแต่ว่าแต่ใส่คืนเกี่ยวกับข้อที่สำคัญคือในนี้นี่อาจารย์จะสอนในนามเกี่ยวกับคำถามท้ายบทที่พวกเราจะต้องได้ไปตอบกล้าเกียมในการตอบสิ่งท้ายเดือนเนาะอันที่หนึ่งหรือว่าข้อหนึ่งนี้นครหลวงของญี่ปุ่นชื่ออะไรเนาะอาจารย์สอนในอาจารย์ได้บอกไปแล้วสองประเทศญี่ปุ่นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าแนวไหนเนาะในบทเรียนก็มีแล้วผู้ที่มีชื่อเสียงก็มู่ญี่ปุ่นมันผู้หยังเนาะสี่ท่านสมัยเด้มีอย่างแน่นี่อยากจะอธิบายไปแล้วข้อ5ขั้นแห่งใดเป็นมหาตัดสินเนาะเศรษฐกิจการขยายตัวของประเทศญี่ปุ่นนี้อันนี้จากอาจารย์สอนไปแล้วนะถ้าว่าพวกเรายังบ่ชื่อจะสามารถถามอาจารย์คือในเวลาเฮาเข้าเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนนิดของพวกเราเนาะสำหรับบทเรียนของอาจารย์วันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเนาะในการเรียนทางออนไลน์คือว่าในปีนี้นี่มันเป็นปีที่ว่าพิเศษเนาะเราจะได้เรียนทางออนไลน์นี้ดังนั้นบางมาทานก็จะบ่เข้าใจเรื่องห้องเรียนในห้องแต่พวกหลานให้ตั้งอกตั้งใจเรียนเนาะบรรหาใดข้อใดบทละเอียดลึกซึ้งก็ให้พวกหลานถามคืนทวนคืนนำครูอาจารย์เฮาเนาะแต่สุดท้ายอาจารย์ก็หวังว่าพวกหลานเนาะจะรู้จักเซฟตนเองหรือป้องกันตนเองจากพยาธิต่างๆนะพวกหลานเด้อเอาใจใส่ฟังคำสอนของพ่อของแม่เนาะอันใดที่เรามันเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะมันที่เราปลอดภัยเขากับบุคคลไปถึงที่เป็นหมู่เป็นคู่กันแต่ยากในระยะนี้เนาะให้รักษาระยะห่างสักก่อนเดี๋ยวพวกหลานเด้ออาเพราะนี้คลิปสอนของอาจารย์บทที่สี่ก็สุดเพียงเท่านี้ขอขอบใจนะพวกหลานเบอร์ทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพวกหลานเนาะขอขอบใจ